1540โอ้โห10 จุดเองนะถูกต้องมันคือการส่งสัญญาณแต่ผมไปบอกกับทุกคนว่าปีหน้ามันเล่นยากนะโอ้โหถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องวางเป้าหมายของเซตในปีถัดไปสูงกว่าปีเดิมมันไม่จำเป็นการที่มันให้ปรับขึ้นจากปีนี้นิดหน่อยเนี่ยมันคือการส่งสัญญาณว่าปีหน้ามันเล่นยากนะครับก็โดยภาพใหญ่แล้วเนี่ย1530ที่วางไว้เนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นแนวที่เราไว้ดูได้ค่อนข้างดีจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยตลาดเนี่ยแม้จะมีโมเมนตัมจากต่างประเทศที่เข้ามานะครับนะครับเราก็โมเมนตัมของการเก็งกำไรก็ยังดีอยู่เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่สามารถยืนระยะได้เหนือ1530ได้ครับนะมันก็สะท้อนถึงความเปราะบางของตลาดพอสมควรนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยด้วย valuation ที่มันตึงแบบนี้อัพไซด์ไม่เหลือเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นในการเคลื่อนไหวของตลาดก็จะเป็นอย่างวันนี้คือหุ้นมันจะขึ้นได้แค่บางตัวและหลายๆตัวมันจะเม้นลงมากกว่านะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากตัวเลขที่วางเป้าหมายของคุณประกิตไว้ตัวเลขเซ็นดิ้งเด็กสัปดาห์นี้ที่ปิดเนี่ยแก๊ปน้อยมากนะครับครับขายไหมอ๋อควรลดพอร์ตควรลดพอร์ตทยอยลดพอร์ตอย่างเช่นในส่วนของพอร์ตของกสิกรเนี่ยเดิมทีเนี่ย2เดือนที่ผ่านมาผมอัดเต็ม 100% นะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือประมาณ80แล้วผมเชื่อว่าอีกไม่นานตัวผมเองจะต้องปรับลงมาเหลือ 60% นะครับก็ควรต้องทยอยขายเพราะว่าตลาดมันตึงมากๆแล้วนะครับครับเหตุผลที่คุณประกิตเชื่อว่าเซตอินเด็กซ์ไม่ไปเกิน1530 1540เหตุผลคืออะไรครับอ๋อเหตุผลใหญ่เลยเนี่ยผมมีความกังวลเรื่องของแรงกดดันของ Capital Alpha ครับนะครับทำไมต้องโดนกดดันเยอะเลยมันเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนครับนะครับนับจากนี้เนี่ยเราจะได้เห็น US ดอลลาร์กลับมาแข็งกันอีกรอบนึงแล้วบาทไทยต้องอ่อนครับนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเมื่อคืนการที่ ECB เนี่ยตัดสินใจที่จะยืดนะครับอายุจาก6เดือนเป็น9เดือนโครงการใช่ครับตรงนี้เนี่ยมีนัยยะมากเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ย FOMC มันจะมีFED จะมีการประชุม FOMC ครับนะครับการที่ ECB ตัดสินใจใช้นโยบายการเงินนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยแปลว่าเขายังคงมองว่านี่เป็นเครื่องมือเขาอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเฟดเนี่ยกับทยอยลดเครื่องมือลงนะเพราะฉะนั้นการประชุมในสัปดาห์หน้ามันจะมีความหมายมากนะครับถ้าเกิดเฟดมีการส่งสัญญาณการคาดการดอกเบี้ยในปีหน้าเนี่ยที่มันมากกว่าเดิมเช่นเดิมทีเนี่ย2ครั้งต่อปีอาจจะเป็น4ครั้งต่อปีเนี่ยนั่นหมายความว่านโยบายของทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันแตกต่างกันครับ ECB ไปทางเฟดไปทางถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าดอลลาร์มันต้องแข็งยูโรมันต้องอ่อนนะฮะแน่นอนว่ามันก็จะกดดันเงินบาทแล้วในต้นปีหน้าโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะขึ้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐด้วยนโยบายสุดโต่งของเขาเนี่ยมันก็จะเรียกแขกได้ไงนะครับก็น่าจะมีเงินเนี่ยไหลเข้าอเมริกาเยอะมากดอลลาร์ยิ่งแข็งบาทยิ่งอ่อนนะครับแล้วเราเห็นได้ว่าน้ำมันตอนนี้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นสิเพราะน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นสิ่งที่ต้องตามมาก็คือเงินเฟ้อครับแล้วก็ดอกเบี้ยนะครับด้วยสภาพทั้งหมด Capital Outflow น้ำมันขึ้นเงินเฟ้อมาดอกเบี้ยขึ้นหุ้นไทยมันเลยไปยากคือถ้าดูอย่างนี้เนี่ยแถวนี้เนี่ยผมคิดว่า1526คุณประกิตตั้งไว้1530อย่างเงี้ยน่าขายตัวใหญ่ๆก็ควรจะขายถูกต้องไหมก็ทยอยลดไปครับนะครับแล้วก็อาจจะเน้นมาเลือกแบบว่า selective บางตัวจริงๆนะครับครับตัวที่ปัจจุบันเอื้ออะไรให้กับหุ้นอะไรบ้างครับก็มีเรื่องของราคาน้ำมันถูกไหมครับใช่ครับเชื่อว่ามันคงไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในเล่นกันในท่อนกลางนะครับหลังจากที่โอเปกเขาคัดโปรดักชันลงมาเดี๋ยวคืนนี้ก็มีนอนโอเปกประชุมกันอีกเดี๋ยวคัดอีกนะครับก็เรียกแขกอีกนะครับเพราะฉะนั้นในการเล่นกับกลุ่มพลังงานเนี่ยยังคงเป็นกลยุทธ์เด่นในช่วงนี้ได้นะครับก็พวกอัพสตรีมอย่างพวกปตท.ปตท.บ้านปูเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับรวมไปถึงพวกสายซอฟต์คอมมูนิตี้นะครับ STA KSL TVO พวกนี้ผมไม่กลัวที่จะเข้าไปต่อนะครับมันยังสามารถเทรดดิ้งได้นะครับครับกลยุทธ์การลงทุนเลยครับคุณประกิตครับก็กลยุทธ์การลงทุนก็คือเป็นอย่างนี้เลยเน้นหุ้นนะครับที่เรียกได้ว่าเฮดจิ้งเงินเฟ้อได้นะครับแล้วก็อิงกับราคาคอมมูนิตี้นะครับซึ่งผมมองว่าพวกปตท.ปตท.สผ.นะครับน่าสนใจนะครับก็เล่นตามตลาดเล่นตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับครับเอาละครับชัดเจนครับคุณประกิตครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณประกิตครับครับสวัสดีครับพี่เอกครับครับ